ครับมาเล่นไฟนอล5กันต่อแล้วครับก็ดีผมยังไม่ซื้อเวทมานะก็เลยเปลี่ยนไอตัวนักเวทเป็นนักต่อสู้ดีกว่าฮะเป็นพวกพระหรือไม่ก็เป็นอัศวินนะครับก็เปลี่ยนกาลาฟเป็นอัศวินชุ่งนี่ก็เวลาเปลี่ยนจ็อบเนี่ยมันก็จะใส่เสื้อผ้าที่มันดีที่สุดให้เราเลยนะครับเปลี่ยนฟาริสเป็นจ็อบพระตัดเตะต่อยเตะนะครับนี่ๆๆโอเคโอเคไม่ต้องมีอาวุธนะครับใช้หมัดนะฮะโอเคไปต่อนะครับผ่านคอนเนลเขาเรียกว่าทางล็อกทางช่องแคบว้าวมีปลาหมึกกดออโต้เลยครับถ้าทางจะแรงมีแต่นักสู้นะฮะไปต่อเลยไม่พูดพากย์ทำเพลงเร่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 งนะจึ๊บโอ้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นว้าวมีน้ำบนนะครับเฮ้ยอะไรนั่นเออไม่ไม่เป็นสัตว์ประหลาดที่ผูกผนึกไว้ Thundering Typhoon นะชื่อ Monster รีบทำอะไรเข้าเหอะเดี๋ยวเราก็โดนดูดเข้าไปหรอกอะไรนะโดนชึบซินดราเป็นไรไหมโอ้มันทวนกระแสน้ำบนไม่ไหวนะฮะซินดราเกิดอะไรขึ้นมีบางอย่างกำลังมาดูดิจ้าว้าวเป็นมินิบอสนะฮะเป็นคล้ายๆกุ้งล็อบสเตอร์มีหางเป็นเหมือนแค่แมงป่องโอ้ยตัวแรกเราเหลือ6แล้วนะฮะเติมกดออโต้ออกเพื่อเติมพลังก่อนนะครับโอเคเติมพลังไอเทมพอชั่นนิกกี้อ้าวกดผิดอะไรป่ะเนี่ยโอเคถูกนะโอเคพอชั่นใส่กระลับโอเคพอชั่นใส่ฟาลิสโอเคหรือต่อออโต้ออโต้หมดโอ้โหเลนหน้าก็เกือบตายแล้วแต่ไม่มีชุดไม่มีของเติมพลังนะลุยเลยครับไม่สนใจโอ้ตายแล้วไม่ยากไม่เย็นโอเคเพิ่มเลเวลไหมไม่เพิ่มเลยได้แต่เต็นท์มานะโอ้เรือเหมือนถูกดันออกมานะฮะสงสัยซินดายอมสิ้นชีวิตแทนเรือของพระเอกนางเอกนะครับซินดราเมื่อไรเธอดูน่าจะโอเคนะเธอเป็นนักสู้ไม่ใช่เหรอซินดราหยุดนะอย่าไปปล่อยฉันฉันจะไปหาซินดราโอ้เมื่อซินดราโดนดูดเข้าไปในก้นบึ้งของทะเลแล้วฮะจบเยี่ยงใช่ไหมฟาลิสเป็นไงอ่ะก็คงที่คาดไว้อ่ะก็คงก็ปล่อยเขาไปทำใจก่อนรู้สึกว่าเรือนี่ล่องลอยไปตามกระแสน้ำไม่รู้ว่าเราไปจะไปอยู่จบอยู่ที่ไหนนะเนี่ยฟาลิสซินดาฉันว่าซินดาเขายังอยู่แน่เลยมีชีวิตอยู่สักที่แหละครับผมขอเพิ่มความสว่างหน่อยนะมันมืดเหลือเกินเป็นเล่นบนไอโฟนนะโอเคเศร้าล่องลอยตามกระแสน้ำนะเพราะว่าไม่มีลมแล้วนะครับเพ
ราะว่าคริสตัลแห่งลมแตกกระจายแล้วลมจะเอื่อยๆก็เลยต้องไปตามกระแสน้ำล่องลอยไปอย่างไรทิศทางไปถึงไหนแล้วเนี่ยก็ดูกว้างวางอยู่นะครับเงียบเหงาถึงไหนแป๊วโหเป็นหมอกน่าดูอึมครึมน่ากลัวเหมือนผีสิงนะฮะฮึบกระลับตื่นขึ้นมาคนแรกปุ๊บเลนหน้าตื่นแล้วนะครับก็ช่วยกันปลุกอีก2คนที่เหลือเอออะไรนี่อยู่ที่สุสานของเรือกลางทะเลเป็นที่ที่แบบเรือล้างแบบพังมารวมกองกันอยู่เราคงใส่เราต้องเดินเท้าแหละตึงนี่เรือเรานะนี่เรือเรายังเหมือนกับไม่ค่อยยังใหม่อยู่นะครับเพิ่งมาติดไม่ได้นะนี่เป็นห้องที่เราเคยโดนกักขังนะครับอันนี้เป็นห้องฟาลิสนะพักเติมพลังหน่อยนะครับเสียงเพลงนอนเป็นเอกลักษณ์ของไฟนอลทุกหลายภาคนะแต่ภาคแรกๆ1 2 3 4 5นะเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ก็จะใช้ต่อเนื่องนะครับเข้าใหม่ๆรู้สึกเดินยากหน่อยนะมีอะไรข้างบนนี้ไหมไม่มีนะไปต่อปึ๊บติดลองดูข้างล่างหน่อยสิโอ้ศัตรูเป็นซอมบี้นะขอโต้ไปเลยครับฟันเร็วๆตึกคนร้ายเรียกว่าอาบกันยาไม่มีอะไรนะฮะสุดทางนี้โอ้เจอศัตรูอีกแล้วแต่มันหันหลังมาคือเราได้ทำก่อนนะครับจอยฟันสเกลเลนตันนะชื่อศัตรูนะสเกลเลนตันบอกว่าโครงกระดูกนะฮะข้างล่างไปข้างล่างก่อนดูสิกดมีอะไรอ๋อมีหินโผล่ได้อะไรของนะครับของเป็นเฟลเหมือนแซ่อะไรสักอย่างนะมันใช้สำหรับอะไรนะลองใส่ออติมัมหลายๆตัวไปเลยนะครับไม่ได้นะแสดงว่ามันไม่มีจ็อบที่เราใส่ได้เฟลเป็นของฟรีแลนเดอร์หรือไวท์เมดนะครับเวทขาวกับฟรีแลนเดอร์คือไม่ใช่จ็อบเลยนะฟรีแลนเดอร์โอเคไปต่องั้นลองเปลี่ยนสักคนเป็นเวทขาวไหมยังไม่เปลี่ยนแล้วกันไปต่อฮะมีประตูเข้าประตูสิยุบเหมือนทางไปต่อเลยนะก็คงไปตรงนี้แล้วกันไม่ต้องไปสำรวจข้างนอกอีกแล้วนะไปเลยเข้าตรงกลางนี้ก่อนนะอ้อมีของพอดีได้เต็นท์มาโอ้มีแต่ของอะไรก็ไม่รู้เข้าข้างล่างต่อนะครับชุบใกล้จะลงน้ำแล้วลงน้ำอ้าวเกิดอะไรขึ้นจำเป็นต้องไปทางนี้เหรอเดี๋ยวเราเปียกกันหมดนะแล้วจะมันจะละลายหรือไงลงน้ำอ่ะด่าด่าแฟลิสเลยลุยก็คือแฟลิสนี่ชื่อเหมือนผู้หญิงนะแต่มันน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับแต่แซงตัวเป็นผู้ชายนะเพราะว่าอยู่ในกลุ่มโจรสลัดนะแล้วต้องเป็นหัวหน้าโจรสลัดด้วยไม่มีของอะไรนะกดไม่มีจุดเฮ้ยตัดมีออโต้ก็ดีเนี้ยเร็วดีแต่ก่อนคือมันเป็นเกมของแพลตฟอร์มFamicomนะนานมาก
30ปีได้ทั้ง20 30ปีมันจะแบบไม่ออโต้นะไม่มีออโต้นะครับเฮ้ยเป็นแฟมิคอมหรือซุปเปอร์แฟมิคอมวะฮะน้องนิ่ง มีคนอยู่ข้างๆนะถามไม่รู้ครับ ได้เปลี่ยนได้เงินมานะครับ990เพราะเป็นเกมเก่าแก่มากโอเคลุยลุยลุยไอโกเลมนี่น่าจะได้หลาย EFP นะพลังประสบการณ์นะครับขึ้นโอ้โหร้อยได้30 EFP นะแล้วก็กิล180เชือกขึ้นข้างบนก่อนนะครับมีของพอดีอยู่ตรงใต้น้ำนี่นะชั้น2ชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างลงชั้นล่างปับ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 ว้าวจะตายแล้วนิกกี้เติมพลังนิกกี้หน่อยกดออโต้ออกหน่อยเอาไม่ทันนะไปเติมข้างนอกแล้วกันนะใช้ไอเทมไม่มีไม่มีพอร์ชั่นนะโอเคลุยไปก่อนเลยครับตายก็ตายไปนะแต่ไม่รู้ว่าไม้เท้าเฟลเนี่ยมันเติมพลังได้หรือเปล่าแต่เฟลมันเหมือนกับเป็นแส้นะอ่ะลองเปลี่ยนการรับเป็นเวทขาวนะครับแต่มันยังไม่มีใส่ cover ที่เพิ่งเรียนมานะครับจากอาชีพไนท์นะครับอัศวิน cover ก็คือการป้องกันเพื่อนเราที่เลือดน้อยนะครับอ๋อพอดีเลยก็ป้องกันพระเอกตอนเลือดน้อยพอดีนะพระเอกคือนิกกี้ชื่อเราเองครับปกติที่เราเปลี่ยนชื่อได้นะครับปกติชื่อบาสมั้งชื่อมาจากต้นเรื่องเลยนะโอเคไปต่อลงชุดมีอะไรไหมตรงนี้มีทางเข้าที่ซ่อนไหมไม่มีนะโอเคไปต่อลุยฟับนะครับพอเราไม่มีอาวุธนะใช้หมัดก็จะแรงเดียวนี่ไงฮะอ๋อเป็นลูกตุ้มนั่นเองเฟลลูกตุ้มนะการพระเอกพอดีเลยนะฮะการหลับแล้วเราก็อยู่ข้างหลังด้วยเราก็เสียน้อยด้วยนะครับอ้าวไปใช้ของผิดกดยังไม่ชินกับการบังคับแบบ iPhone นะงงๆนะว้าวเสียฟิลิกาไปเลยหนึ่งอันโอเคฟาริสเพิ่มเลเวลขึ้นเลเวลไปนะอ๋อไม่มีของเติมพลังเลยแจ้งแอนป่ะลงข้างล่างลงน้ำจึ้ง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 โอเคไปต่อของขวัญขอทีสมบัติพอชั่นนะมีพอชั่นแล้วนะเติมโอเคไปต่อขึ้นข้างบนนะเดินยากจังเลยแถวนี้ตกได้ด้วยนะโอ้โอเคต้องค่อยๆเดินแล้วนะค่อยๆจึ๊ก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 โอเคถึงห้องฉันเปียกหมดเลยเหมือนมีปลาอยู่ในเท้าด้วยรองเท้าด้วยโอเคมีห้องนี่ห้องนี้น่าจะปลอดภัยนะเราพักกันหน่อยละกันแกฉันจะไปเปลี่ยนชุดนะอย่าแอบดูล่ะในห้องนี้ไฟนะกองไฟโอเคเราถึงเวลาได้เวลาในการทำเสื้อแห้งนะฉันโอเคกับไม่ต้องถอดหรอกไม่ต้องห่วงฉันบ้านะเดี๋ยวเธอก็อยู่ในชุดชื้นๆเนี่ยเดี๋ยวก็มีปัญหาเป็นโรคหรอกเอ้ยจะทำอะไรปล่อยฉันจักตึงเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยทำอะไรกันว้าวเลนน่าเธอเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หล่อนอะไรเนี่ยนะชีอะไรเนี่ยนะจะมีปัญหาอะไรหรอไม่หรอก
ทำไมถึงต้องซ่อนปิดบังล่ะก็ฉันตอนเป็นเด็กเนี่ยก็โจรสลัดอ่ะเอาฉันขโมยฉันมาแล้วฉันก็เป็นผู้หญิงด้วยแล้วตัวคนเดียวในเรือของโจรสลัดที่เต็มไปด้วยผู้ชายเถื่อนๆเงี้ยก็ฉันก็ต้องแซงเป็นผู้ชายสิฉันก็เข้าใจนะก็ดูตลกนะแต่จริงๆฉันเป็นผู้หญิงแต่ก็โอเคนะก็ทำให้ฉันอยู่รอดปลอดภัยมาได้ถึงปัจจุบันนี้โอเคโอเคทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอนกันเถอะนอนทั้งชื้นๆอย่างนี้เลยนะตื่นแล้วนะฟาลิสนะโอ้นอนหลับเป็นตายเลยเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินประมาณนั้นอ่ะการรับล่วงจากเตียงนะเฮ้ยตาแก่ทำไมเธอทั้งงุ่มงามซุ่มซ่ามอะไรอย่างงี้นะไปกันเถอะรีบเร็วลุกโอเคฉันใจถ้าหากเธอแต่งตัวแบบผู้หญิงนะเธอก็คงจะไม่พูดแบบนั้นอะไรประมาณนั้นนะคือเสียงรุนแรงยังแซงเป็นผู้ชายอยู่นะครับโอเคไปโอเคครับถือสมควรแก่เวลาพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วค่อยเจอกันใหม่นะไลค์ Subscribe แชร์กันเยอะนะครับส่งแรงใจมาด้วยขอบคุณมากครับไว้เจอกัน